ถ้าจะเรียนถามหลวงตาก็คือว่าตอนนี้มันมีติดอะไรที่มีอะไรที่ค้างคาที่เคยติดผูกอะไรไว้หรือเปล่าคะไม่มีแล้วไอ้พอคิดอย่างเงี้ยมันก็เลยผูกกันเนี่ยก็ติดเรื่องคิดตรงนี้ติดตรงนี้เพราะไปคิดตรงนี้เพราะอะไรถ้าคิดตรงนี้ปุ๊บแสดงว่าในใจลึกๆมันจะมีเราไปเอาอะไรแสดงว่ามีในใจเราเนี่ยจะไปเอาไปเอาอะไรก็เนี่ยตามันมีอะไรผูกไว้เนี่ยก็แสดงว่าจะเอาอะไรอยู่เนี่ยหาแต่เรื่องที่มีอะไรผูกมีอะไรผูกใจธรรมชาติมันไม่มีอะไรผูกแต่พอเราคิดว่ามันมีอะไรผูกไหมมีอะไรผูกไหมกังวลว่ามันจะมีอะไรไหมเนี่ยก็กังวลนี่แน่มันผูกมาตลอดนี่ไอ้นี่คือมีอะไรตอนนี้เนี่ยก็กังวลนี่แน่ค่ะถ้าไม่มีผูกก็คือก็ปฏิบัติเหมือนเดิมไม่ว่ามันจะอาการอะไรก็ตามก็เห็นที่มันเป็นไม่ใช่ว่าไม่ผูกก็ปฏิบัติเหมือนเดิมวางการปฏิบัติไปตอนนี้หมดเลยหรือยังแต่มันมีอะไรที่มันคาใจว่าเรายังไม่ยอมวางค่ะก็คือแค่รู้ว่ามันพอมันผูกขึ้นมาเราแค่รู้เท่านั้นก็ทำไมอ่ะเราถึงต้องคิดเอาไอ้ที่มันคาออกก็ไอ้ที่คามันก็เหมือนนกบินท้องฟ้าเราไม่ไปยุ่งกับนกมันก็ท้องฟ้าก็ว่างเปล่าแต่เราเนี่ยจะกำจัดให้นกปัญหาจากท้องฟ้ามันก็เลยปัญหามันอยู่ตรงนี้เนี่ยปัญหาเนี่ยอาการคาที่มันมีอาการเรารู้สึกมันมีอาการอยู่ในใจมันก็คือนกที่มีอยู่ท้องฟ้าแต่เรามีปัญหาคือเราจะไปกำจัดนกออกจากท้องฟ้านี่เนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้มันก็เลยเดี๋ยวมีปัญหาเลยธรรมดาอาการมันมีทุกชนิดทุกขันธ์นะมันจะต้องมีอยู่อาการทุกชนิดแหละมันก็มีอยู่แต่มันเนี่ยมันก็มีแล้วก็มันก็มีไปอ่ะใจที่มันเหมือนท้องฟ้าที่ว่างเปล่าก็ว่างเปล่าไปอาการที่มีอยู่มันก็จะเปลี่ยนไปนั่นก็ไปทำอย่างอื่นอาการพวกนี้ก็หายไปแล้วไปทำกลัวไปลอยมะขามเทศไปเก็บนู่นเก็บนี่มันก็หายไปพออยู่ต่อหน้าอาจารย์อาทำอีกแล้วอะไรเงี้ยมีอีกแล้วอะไรเงี้ยโอ้ยมันก็ไปเป็นให้หายไปเป็นให้หายพออยู่ต่อหน้าอาจารย์ดีก็เป็นทีก็ไม่มีอะไรทีนี้พอจะไม่ปฏิบัติมันก็ยังใจมันก็จะใหญ่มันติดจะต้องทำอะไรความปล่อยวางทั้งหมดเนี่ยคือการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราไม่ปฏิบัติคือไม่ได้ทำอะไรนะคือปล่อยวางหมดนั่นแหละคือการปฏิบัติปล่อยวางการปฏิบัติเนี่ยคือการปฏิบัติปล่อยวางปฏิบัติเสร็จมันก็ปล่อยวางอย่างอื่นด้วยของเราตอนนี้เฉพาะของเรานะไม่ใช่ของอื่นฟังแล้วก็ทุกชั้นฉันกลับไปฉันปล่อยวางหมดฉันไม่ทำอะไรไม่ใช่เฉพาะของเราเน้นนะเฉพาะของเราตอนนี้ปล่อยวางคือยังไงก็เลิกไปเศร้าซีกับมันในที่เราเป็นอะไรหนูติดอะไรหนูติดอะไรรู้ติดอะไรรู้ติดอะไรก็เลิกเศร้าซีกับมันไม่ได้เหรอมันเป็นยังไงก็ปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นอ่ะไม่ได้เหรอเพราะมันเป็นกังวลกับอาการทางกายอะไรพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นว่าทำไมถ้าเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นวิบากอะไรจะคิดไปแบบนั้นนะคะว่าไม่ใช่มันเป็นขันห้าก็ต้องเป็นอย่างนั้นแน่มันเป็นทุกข์อ่ะขันห้ามันเป็นทุกข์เราจะไปทำอะไรกับมันถ้าคือถ้ามันจะขึ้นบอกว่ามันติดอะไรเราก็ไม่ต้องสนใจมันแบบนั้นมันก็ต้องมีก็เราจะเอาคำตอบไปได้จะเอาคำตอบให้ได้ใช่จะเอาคำตอบให้ได้อยู่นั่นแหละว่าหนูติดอะไรหนูติดอะไรหนูติดอะไรถามมาหลายวันแล้วไอ้ที่เราคิดว่าเราติดอะไรเนี่ยคือติดเข้าใจไม่ได้หรือยังไม่เข้าใจไอ้ที่เราคิดว่าเราติดอะไรเนี่ยมันติดเพราะไอ้ติดที่เราคิดว่าเราติดอะไรเนี่ยแน่ถ้าเราคิดว่าเออมันจะติดอะไรก็ช่างมันเถอะมันก็เป็นอาการทั้งนั้นแหละแล้วจะเป็นอะไรแล้วก็เปลี่ยนแง่คิดซะหน่อยมันจะรู้สึกว่าติดอะไรก็เป็นอาการทั้งหมดแน่ถ้าไม่มีอาการมันจะปรากฏอาการไม่ได้แต่ถ้ามีอาการและรู้สึกว่าติดอะไรก็แสดงว่ามันเป็นอาการเฉยๆก็แค่นั้นเองไม่ยอมในใจไม่ยอมเลยมันเป็นยังไงเอ้าไม่เคลียร์อะไรเอ้าพูดมาบอกได้ถามได้เอ้ามันก็จะคิดว่าเนี่ยเรากำลังไปทำอยู่อย่างเงี้ยบางทีเดินอยู่ก็เอ๊ะเหมือนก็เห็นมันเป็นเราก็จงใจไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นของมันนะอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็แค่รู้อ่ะมันจะคิดอะไรเพิ่มกันมานี่มันจงใจไหมหรือว่าเราก็ต้องแก่เดินอยู่หรือแค่นี้พอไหมเราต้องปล่อยวางไหมอะไรก็ตามไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามแต่ให้เห็นว่ามันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยวางอย่างที่มันเป็นคือมันก็พูดอย่างนี้ก็พูดไปเรื่อยในใจเราอะไม่ได้ห้ามมันหยุดไม่ได้เราหยุดพูดไม่ได้มันก็เข้าใจไหมก็ให้เห็นทุกอาการมันจะขึ้นอะไรมาก็เห็นแบบนั้นโดยที่ไม่ไปกังวลกับมันก็ไม่ใช่ว่าต้องไปตั้งใจเห็นมันนะมันมีอาการก็ต้องรู้อยู่ในใจเราอะแต่ไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นมันนี่หลีมันเราจะพูดยังไงวะเราไม่เห็นว่ามันไม่เป็นผู้เห็นไปเป็นผู้คิดนะครับเขาไปดูว่ามันคิดว่าอะไรแต่เราไม่เห็นกิริยาการที่มันทำแต่เรากลับเข้าไปเป็นคนทำแล้วก็ไปคิดเป็นคนคิดเป็นคนทำเป็นคนคิดเป็นอย่างเงี้ยมาทั้งวันทั้งคืนเป็นหน้านี่คิ้วกับผูกบัวตลอดเลยเนี่ยแต่เราไม่เห็นว่าเนี่ยเราทำแบบเนี้ยเราทำท่าทางไปดูจิตไปดูความคิดแล้วมันก็คิดด้วยแล้วเราก็ไปทำดูด้วยแล้วก็ไปทำคิดด้วยไปเป็นผู้คิดด้วย
แล้วก็ทำดูเราคิดด้วยทำท่าทางดูแล้วก็ตัวเราก็เป็นคนคิดด้วยมันกลายเป็นตัวเราไปหมดเลยตัวเราถ้าเป็นคนคิดนะตัวเราถ้าเป็นคนดูเลยเราไม่เห็นมันว่ามันไอเนี้ยถึงมันจะดูยังไงมันเป็นสิ่งที่ถูกดูถูกรู้แล้วไอการคิดที่มันคิดอะไรขึ้นมามันจะจุกจิกจุกจิกอะไรก็ตามซ้อนมาอะไรช่างมันเถอะมันก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้หมดไอผู้ที่ไปก็กลับไปดูมันก็เป็นผู้รู้เป็นก็สิ่งที่ถูกดูถูกรู้หมดมันทำกิริยาการใดก็เป็นสิ่งที่ถูกดูถูกรู้หมดก็แค่สัตว์ว่าอย่างนี้ไม่ได้เหรอไม่เข้าใจเดี๋ยวหลีไม่เข้าใจไปนั่งคิดอีกใช่ไปคิดที่หลวงตาพูดอีกก็ไอ้ที่ไปเช็คก็คือไอ้นี่ก็เห็นว่าเข้าไปเช็คกันเนี่ยเนี่ยเข้าไปเช็คต่อหน้าต่อตาเราเข้าไปเช็คก็คือเห็นตัวนี้ที่มันตอนนี้เราก็ไปเช็คจริงๆหลวงตาพูดอย่างนี้มีอยู่เปล่าไม่เห็นมันมีเลยมันไม่เห็นเราไม่เห็นเลยโอ้ยอันนี้มันหลงมากหมดอ่ะมันกลายไปเป็นคนเต็มไม่เป็นผู้รู้เลยเข้าใจไหมเนี่ยที่หลวงตาพูดถามจริงเข้าใจไหมเนี่ยก็เหมือนเราเขายังเข้าไปทำอยู่ไปเป็นยังมีตัวเข้าไปทำตรงเนี้ยไปคิดทำอ๋อมันก็จะมันตัวเราก็ไปทำยังไงแล้วก็เห็นตัวเราอย่างนั้นเนี่ยเห็นเราตัวเราเป็นกิริยาการยังไงเป็นตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นเนี่ยแต่เราไม่ยึดอะไรตัวนั้นเป็นตัวเราเลยว่าความรู้สึกว่าเป็นตัวเราไปทำเป็นสังขารปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งได้ไหมเนี่ยนั่งคิดอยู่เนี่ยหลีแล้วตัวนั่งคิดเข้าใจเมื่อก่อนนี้หลีก็ทำเนี่ยประกอบอธิบายแทนเราหน่อยที่อาจจะประสานไปรุ่นเหมือนกันนะเราอธิบายไม่เข้าใจคือผมว่ามันจะมีสองลักษณะครับที่ทำนี้คือว่าจะมีบางคนที่ไม่เห็นตัวเองเข้าไปปรุงแต่เห็นปรุงเวลาปรุงทั่วไปโดยที่ยังไม่ได้คาดหมายอะไรเนี่ยก็สังขารปรุงแต่งที่เวลามองเห็นภาพมองเห็นอะไรแล้วมันปรุงอันนั้นพอเห็นแต่พอเริ่มตัวเองเริ่มจะเอาเนี่ยอันนี้มองไม่เห็นตัวเองเพราะว่าผมว่าส่วนหนึ่งก็คือมันไปหมายไว้ตั้งแต่แรกๆครับพอไปหมายว่าเราจะเอาปุ๊บมันเลยบังตัวเนี้ยฉะนั้นอะไรก็ตามที่ให้เราพยายามย้อนมาที่ฐานจิตก็คือว่าคืออยู่กับพออยู่กับปัจจุบันเนี่ยอะไรที่มันผุดปัจจุบันมันปรุงแต่งล้วนๆอ่ะมันต้องเห็นตรงนั้นนะครับแต่ว่าบางทีปัจจุบันพอมันปรุงขึ้นมาพอหลวงตาเทศว่ามันจะไปเอาอย่างเงี้ยคุณหลีก็เห็นว่ามันจะไปค้นแล้วเอ้ยเราไปเอาจริงหรือเปล่าฉะนั้นอันนึงที่คุณหลีไม่เห็นคือไม่เห็นตัวเองปรุงขึ้นมาใหม่ว่าเราจะไปเอาเราจะไปดูตัวเนี้ยจะไปดูที่สิ่งที่ดวงตาชี้เนี่ยพอไม่เห็นปุ๊บมันก็บังเรียบร้อยละมันหลงเข้าไปในธรรมอารมณ์ตัวใหม่ที่มันจะไปปรุงต่อโดยที่มันลืมตัวเองสติตรงนั้นมันถูกตัดขาดออกจากปัจจุบันไปคือจริงๆแล้วเนี่ยอยู่กับปัจจุบันนะอะไรมันจะปรุงเนี่ยคืออย่างที่ดวงตาบอกทุกครั้งนะคือว่าทุกอย่างที่มันมีความหมายมามันปรุงแต่งหมดเลยเราแค่รู้เท่าทันเท่านั้นเองฮะก็แค่รู้เฉยๆไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นก็คือที่บอกว่าต้องไปทำอะไรเนี่ยจริงๆบางทีแต่ก่อนผมเข้าใจผิดนะครับก็คือว่าต้องเหมือนไม่ต้องมีการบ้านเพื่อจะทำอะไรแต่จริงๆแล้วที่เราทำอยู่ที่เรารู้อยู่เนี่ยนี่คือทำอยู่กับรู้นี่แหละครับนี่คือปัจจุบันทำในปัจจุบันเท่านั้นเองครับอะไรที่จะไปเอานั่นก็แค่รู้ทันที่จริงเพราะเราห้ามไม่ได้ก็จะไปเอาก็มันขันมันปรุงแต่งอยู่แล้วครับคือจะไปห้ามไม่ให้มันทำก็ไม่ได้จะไปให้มันทำก็ไม่ได้คืออะไรก็ตามที่จะไปยุ่งกับเขามันปรุงหมดอ่ะไม่ยุ่งเฉยๆส่งไปคิดมันก็ปรุงมันก็เป็นธรรมชาติของขันที่มันต้องปรุงแต่งอยู่แล้วแค่เราแค่รู้เฉยๆรู้ลงปัจจุบันเท่านั้นเองเขาจะคิดก็เรื่องของเขามันทำอะไรไม่ได้อ่ะครับมันก็หน้าที่ของเขาอ่ะคือขันห้าก็ต้องปรุงแต่งเราจะไปหยุดเขาไม่ได้จะไปชอบมันก็นั่นคือก็ขันห้าปรุงแต่งจะไม่ชอบก็ขันห้าปรุงแต่งจะดีก็ขันห้าปรุงแต่งจะไม่ดีก็ขันห้าปรุงแต่งอีกก็แค่รู้เท่าทันเฉยมีอะไรก็รู้เท่านั้นเองห้ามไม่ได้จะปลูกพันธุ์จะชอบจะรักจะอะไรมันก็เป็นธรรมชาติที่มันต้องปรุงแต่งครับฉะนั้นถ้าคุณหลีรู้เท่าทันเฉยก็มันมีอะไรตัวสุดท้ายปัจจุบันนั้นเป็นไงก็รู้ไปตรงนั้นเท่านั้นเองมันจะไปเอาถูกไหมฮะมันอยากไปได้ใช่ไหมก็แค่รู้ว่ามันอยากจะไปได้มันก็ธรรมดานะมันก็เป็นปกติคนก็แค่รู้อย่างที่มีไม่คืออย่างที่เมื่อกี้คุณประกรณ์พูดเนี่ยมันเหมือนพอเห็นมันก็มีอาการที่มันไหวขึ้นไปอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับแล้วพอเรารู้ทันมันก็ไม่มีมันก็ดับลงไปก็ช่างมันนะมันจะดับมันจะไม่ดับเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องเราอะเราก็แค่รู้เฉยๆคือบางทีไม่เข้าใจว่ารู้ยังไงแบบมันก็ว่ารู้บางทีเข้าใจว่ารู้แล้วแม้ว่าเห็นมันไปคิดเราก็ยังเข้าใจว่านี่เรารู้แล้วแบบนี้ค่ะก็สมมติว่ามันไปคิดแล้วเรารู้ใช่ไหมครับถ้าคนหลีรู้สึกว่าเอ้ยเรารู้ขึ้นมาว่ามันไปคิดอยู่แล้วเราก็มีความรู้สึกยังไงกับไอ้ตัวคิดที่มันไปรู้ตรงนั้นคุณหลีก็ต้องรู้ตรงนั้นเพราะนั่นคือปัจจุบันเพราะไอ้ตัวก่อนหน้านี้มันเป็นอดีตไปเรียบร้อยแล้ว
ความรู้สึกมีปุ๊บมันก็เข้ามาทันทีเข้าเหมือนกับก็ช่างมันมันมีก็เรื่องของมันฮะเพราะมันเป็นขันห้าไงความรู้สึกความอะไรต่างที่มีความหมายคือมันเป็นขันห้าทั้งหมดเลยเราเพียงแค่รู้ตัวสุดท้ายครับคือถ้ามันจะควานหามันยังงงก็ช่างมันก็คุณหลีแค่รู้ตัวสุดท้ายนั่นหมายถึงว่ามันคือเป็นการตัดทั้งโยงของสังขารก็คือปัจจุบันเป็นยังไงก็เท่านั้นนะที่เหลือนี่มันทิ้งหมดอยู่แล้วอะครับมันจะไปเอาขึ้นมาใหม่นี่ไปเอาขึ้นมาคิดใหม่ก็รู้ปัจจุบันใหม่ก็ช่างมันก็ไม่เป็นไรครับรู้อย่างนี้ไม่มีหลงเพราะว่ารู้เมื่อไหร่นั่นคือปัจจุบันเมื่อนั้นนะครับหลงก็ไม่เกี่ยวแล้วหลงนั่นคืออดีตนะครับจะไปเอาอะไรก็เรื่องของมันก็เรื่องอดีตหมดปัจจุบันไม่มีนะปัจจุบันก็เท่านี้ไม่มีหลงละก็รู้ไปอย่างนี้ก็รู้อย่างนี้นะก็นี่แหละครับก็เท่านี้ครับนี่คืองานของเราก็เท่านี้ครับไม่มากไม่น้อยคือเขาจะสงสัยก็เรื่องของเขาอะครับมันก็เป็นธรรมชาติที่มันต้องสงสัยทั้งบางคนแต่เพียงเราขอให้เรารู้เท่าทันเท่านั้นเองว่าเราไปค้นว่ามันมีตัวค้นครับมันมีตัวไหลไปมันมีตัวอยากตัวอะไรก็ช่างเขาอะมันมีอะไรปัจจุบันเป็นแบบไหนก็รู้ตรงนั้นนะคือสภาวะก็อาจจะเป็นที่ส่วนที่เราไม่ชอบมันด้วยเราจะผักใสผักใสก็รู้ว่าผักใสชอบก็รู้ว่าชอบก็แค่รู้เท่านั้นพอชอบแล้วเดี๋ยวคุณหลีต้องปรุงแต่งใหม่แน่นอนก็รู้ไปใหม่เท่านั้นเองฉะนั้นของเก่าไม่มีอะไรเลยที่หมดครับประมาณนี้ครับจริงๆก็ฟังหลายรอบนะมันจะยึดก็คือให้มันกำลังยึดก็ช่างมันรู้แค่เรารู้ครับเรารู้มันยึดยึดใครยึดอ่ะมันก็ไม่มีนะก็ขันห้างนะก็ปรุงแต่งขึ้นมายึดก็คือถ้ามันจะไปอมทุกข์ก็แค่เรารู้ทันเฉยว่ามันจะไปก็มองแค่ว่ามันเป็นวิบากเป็นสังขารเป็นขันห้าที่เขาทำงานเขาจะมีของเก่ามันยังไงก็ช่างเขาวิชาเข้ามาอย่างไรก็เรื่องของเขามันจะติดทุกมันในชาตินี้ก็เรื่องของเขาหน้าที่เราเขาแค่รู้เฉยๆเราจะเอาอะไรครับเพราะเราก็ไม่มีถูกไหมฮะเหมือนลุงตาบอกว่าก็มันแค่นอนหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาอันนี้ครับเพราะเรื่องมันยังรู้สึกมันทุกข์อยู่แล้วมันก็เรื่องของมันนะอยู่ข้างในเราไม่มีไม่เรื่องเรามันก็จะแปรไฟเราก็ไม่มีอ่ะใช่ไหมฮะครับคิดว่ามันมีอะไรเพราะมันทุกข์อยู่ข้างในตลอดก็คุณหลีต้องเห็นตัวนั้นแหละครับตัวที่ไอ้ตัวคิดว่ามีอะไรก็แค่รู้เท่าทันไอ้ตัวที่ไปคิดว่ามีอะไรมันคิดก็คิดรู้ตัวนี้แหละครับมันจะคิดก็เรื่องของมันคุณหลีห้ามไม่ได้นะเพียงแต่จะไหลเข้าไปปรุงต่อแต่ถ้ามันไหลเข้าไปปรุงต่อก็เรื่องของมันอีกนะมันแค่รู้อย่างเดียวครับเพราะเราห้ามไม่ได้นะมันจะไหลมันก็ห้ามไม่ได้ก็แค่รู้เฉยนี่คือรู้ที่หลวงตาสอนนั่นคือรู้ปัจจุบันธรรมนี่แหละก็คือธรรมอารมณ์ตัวสุดท้ายนั่นแหละที่เหลือตัดทิ้งหมดทั้งยวงว่าอดีตไปหมดเรียบร้อยแล้วเราเข้าใจค่ะมันก็เรื่องของจริงหรือเปล่าหรือเปล่าพูดเลยคือพูดวนเรื่องของมันจริงหรือเปล่าคือนั่นหายเรื่องของก็ยังกังวลว่าตัวเองจะไปวนเนี่ยไม่เห็นไม่จริงไม่จริงเราดูแล้วไม่จริงใช่ไหมใช่มันจะมีตัวกังวลตัวนี้ตลอดเลยว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ไหมอย่างเงี้ยในใจลึกๆเนี่ยนะจะบอกให้หลีเนี่ยไม่ได้เอามันไม่ได้เอารู้แต่หลีเนี่ยจะไปเอาอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ได้เอารู้เนี่ยรู้ที่เป็นธรรมชาติแท้ๆของเนี่ยธาตุรู้เนี่ยธาตุรู้พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยอยู่กับรู้อยู่กับรู้เอารู้หมดเลยอ่ะอยู่กับรู้อยู่กับรู้เอารู้หมดเลยอ่ะรู้เนี่ยรู้เลยรู้เนี่ยเป็นมหาสุญญตาจักรวาลเวิ้งว่างไพศาลไม่มีขอบเขตไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเลยแต่หลีเนี่ยไม่ได้เอารู้นะมไม่ได้เอารู้เนี่ยหรือเนี่ยหมายอย่างอื่นไว้หมายว่าในใจจะต้องไม่มีอาการแน่นอาการอึดอัดไม่มีกังวลมันจะไม่มีอาการใดๆไปเอาหมายไม่มีอาการคนละเรื่องกันเลยเนี่ยเราเห็นนั่นอะไรไหมเนี่ยแล้วมันอะไรเราคนพูดอยู่เนี่ยแต่เราหมายอย่างมันคนละทางกันเลยคือถ้าแนวรู้อยู่กับรู้เอารู้เนี่ยคืออะไรคือมันไม่มีตัวรู้ไม่มีรูปร่างของรู้ไม่มีรูปพันธ์สันฐานของรู้ไม่มีอาการของรู้ไม่มีมันมีแต่ความรู้มีแต่ความรู้ว่าเนี่ยขันห้ามันเป็นอย่างไรมันจะคิดดีคิดชั่วคิดกังวลมันจะแน่นมันจะจุกมันอาจมันจะรู้สึกว่างมันจะรู้สึกยังไงก็ตามมันก็ได้แต่รู้เพราะว่าเอารู้แต่หลีเนี่ยจะไปเอาว่างจากอาการเอาไม่มีอาการเอาว่างจะไปเอาว่างมันยังไม่ว่างเลยมันยังไม่เบาเลยมันยังไม่สบายเลยจะไปเอานิพพานหลีเนี่ยจะไปเอานิพพานแล้วก็คาดหมายว่านิพพานคืออะไรนิพพานคือว่างเราว่าแล้ว
ว่างจากที่มันต้องไม่มีอะไรอาการแบบที่มันว่างจากไม่มีอาการว่างจากไม่มีอะไรมันหมายไปคนละอย่างพูดในตายก็ไม่ไปยังไงหรอกเพราะอะไรมันหมายคนละตัวกันเอารู้พระริยเจ้าทั้งหลายเอารู้อยู่กับรู้คือรู้อะไรก็รู้ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยนั้นก็รู้ตามความเป็นจริงได้อย่างเดียวเพราะว่าทำอะไรไม่ได้เลยรู้เนี่ยเขาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีกิริยาอาการจะไปแทรกแซงอะไรก็ไม่ได้จะไปแก้ไขอะไรก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็ได้แต่รู้ได้แต่รู้เขาจะแทรกแซงแก้ไขปรับปรุงปรับแต่งอะไรไม่ได้ทั้งหมดนะเพราะว่าเขาเป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้เป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้ธรรมชาติที่ได้แต่รู้แต่เราเนี่ยมันหมายไว้พูดยังไงเลยคนละตัวกันเราหมายจะไปเอาว่างมันไม่เห็นว่าจากอาการเลยมันยังแน่นมันยังจุกจุกอึดอัดมันยังมีความกังวลมันยังนู่นมันยังนี่เราจะไม่เจอหน้าว่างเลยไม่เห็นพูดตั้งนานยังไม่เห็นว่างเลยแล้วเนี่ยเราจะกลับแล้วมันยังไม่ว่างเลยโอ้ยมันคนละตัวกันก็ยอมรับมันอย่างที่มันเป็นมันจะอาการมันจะเกิดอะไรก็ตามก็อย่างนั้นเหตุที่ยอมรับมันอย่างที่มันเป็นเนี่ยหลีได้แต่พูดแต่ปากอะแต่ใจของหลีไม่ยอมเพราะอะไรเหตุที่ไม่ยอมเพราะหลีไม่เข้าใจจริงๆฮะไม่เข้าใจว่าไม่ใช่ตัวเราไปยอมนะบังคับให้ตัวเรายอมอย่างนั้นน่ะทำอะไรไม่ได้หนูก็ยอมแต่ยอมแบบหนูยอมแบบว่าไม่ได้เข้าใจไม่ได้ไปว่าตัวเราได้ยอมไม่ใช่ตัวเรายอมนะคือธาตุรู้เนี่ยมันมีแต่ความรู้ตัวตนไม่มีกิริยาการไม่มีมันแทรกกับแซงอะไรไม่ได้มันเลยต้องยอมรับตามความเป็นจริงอย่างสิ่งที่มันเป็นเพราะอะไรมันก็คือรู้ยังไงก็ต้องรู้อย่างนั้นน่ะซื่อๆรู้ไงก็ต้องรู้อย่างนั้นน่ะซื่อๆไม่ใช่ว่าตัวเราไปรู้ซื่อๆตัวเราเนี่ยงั้นตัวเราก็ยอมไปซะก็ทำอะไรไม่ได้ตัวเราก็ยอมไม่ใช่ตัวเรายอมนะธาตุรู้เนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้เขาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือแทรกแซงอะไรก็ไม่ได้ปรับแต่งไม่ได้แก้ไขช่วยเหลือขันห้าก็ไม่ได้ได้แต่รู้ขันห้าตามความเป็นจริงก็มีแค่นี้ได้แต่รู้ขันห้าตามความเป็นจริงได้แต่รู้ขันห้าตามความเป็นจริงเขาแทรกแซงอะไรไม่ได้ไม่ใช่ไปบังคับให้ตัวเรายอมนั่นเองเวลาทุกขณะจิตปัจจุบันเนี่ยมันรู้อะไรก็รู้อย่างนั้นแหละมันรู้อะไรก็รู้อย่างนั้นแน่มันรู้อะไรก็รู้อย่างที่มันเป็นเนี่ยเพราะธรรมชาติมันก็รู้ในปัจจุบันนี่แหละรู้ในปัจจุบันเนี่ยจิตเป็นยังไงก็รู้อย่างปัจจุบันรู้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่ว่ามีตัวเราไปรู้นะคือมีแต่อาการในผู้รู้ไม่มีมีแต่อาการผู้รู้ไม่มีผู้รู้ไม่มีไม่มีผู้รู้มีแต่อาการที่ถูกรู้มีแต่อาการที่ถูกรู้ทุกขณะปัจจุบันน่ะมีแต่ประตูใจอ่ะรู้แต่ที่ประตูใจอย่างอื่นก็รู้เองแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็รู้ในธรรมชาติของมันน่ะแต่ประตูใจเนี่ยมันมีอาการยังไงเกิดขึ้นมาก็มีแต่อาการแต่ผู้รู้ไม่มีไม่ปรากฏผู้รู้เลยไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้มีแต่อาการทุกขณะปัจจุบันมีอาการก็ตรงไปตรงมาซื่อๆเพราะว่าธรรมชาติรู้มันก็ซื่อแต่ไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปคอยรู้ซื่อๆไว้นะมันมีแต่อาการซื่อๆมีแต่อาการซื่อๆมีแต่อาการซื่อๆทุกขณะปัจจุบันไม่ใช่มีตัวเราไปรู้ซื่อยังไม่เข้าใจยังงงๆเนี่ยนี่ข้างในมีแต่เป็นมาร์กเฮ้ยยังไงวะเอาคนอื่นอธิบายบ้างสิอยากให้ดูก่อนเพราะสิ่งที่ทำอยู่อย่างแรกเลยอ่ะมันทุกข์อยู่เลยไอ้ที่เรามาเรียนกับหลวงตาหรืออะไรก็ตามอ่ะมันทุกข์ไม่ใช่หรอใช่ไหมที่หลวงตาพยายามบอกก็คือธรรมชาติจริงๆอ่ะที่คุณหลียังไม่ยอมคือคุณหลียังเข้าใจธรรมชาติจริงๆของมันไม่ถูกคุณหลีเข้าใจมันไม่ถูกเพราะฉะนั้นคุณหลีดิ้นภายใต้พื้นฐานที่มันปรับให้ตัวเองไม่ถูกคุณหลีทิ้งก่อนแล้วจูนมันใหม่ที่คุณประกรณ์พยายามชงให้อย่างสวยงามนั่นน่ะถูกหมดเลยที่ผมลุ้นอยู่คุณหลีตั้งมันใหม่ก่อนว่าจิตแท้จิตเดิมแท้หรือจะเรียกว่าอะไรก็ได้ที่เคยเรียกมาก่อนว่าความว่างก็ได้เอาแต่ผมไม่อยากให้ใช้คำว่าความว่างผมอยากให้คุณหลีทิ้งความว่างที่เคยอยู่มาก่อนนะคุณหลีทิ้งไปเลยได้ไหมทิ้งมันก่อนกลับไปสู่ธรรมชาติจริงๆของจิตเดิมแท้ของเรามันจะเป็นอะไรก็ตามเดี๋ยวมันจะพบความจริงของมันซึ่งพบไม่พบมันก็เป็นอยู่มันมีธรรมชาติของตัวมันเองอยู่ที่หลวงตาเทศไปในการนั้นที่ผมลุ้นอยู่ที่บ้านน่ะหลวงตาสอนคุณหลีว่าจริงๆมันทำอะไรใครเขาไม่ได้เลยนะมันไม่มีแม้อาวุธของตัวมันเองในความเป็นจริงมันไม่มีอาวุธเลยไม่มีอะไรทั้งสิ้นที่จะไปยุ่งอะไรกับชาวบ้านเขาได้คุณหลีตั้งตัวนั้นให้มั่นในใจก่อนว่าไอ้จิตเดิมๆที่คุณหลีอยากจะพามันไปสู่นิพพานหรืออะไรก็ตามพามันไปรู้ธรรมหรืออะไรก็ตามจริงๆแล้วมันทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะแล้วตอนนี้คุณหลีจะไม่เห็นมันด้วยใช่คุณหลีเห็นอย่างอื่นคือตัวมันอะไรเห็นแต่มันทำอะไรไม่ได้ไงจับตัวนี้ให้มั่นก่อน
ลงให้แก่ใจตัวเองว่าจริงๆไอ้ตัวนั้นของมันแท้ๆมันทำอะไรไม่ได้เลยมันไม่มีอาวุธอะไรทั้งสิ้นตะหลิวช้อนส้อมอะไรมันก็ไม่มีมันทำอะไรใครเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเข้าไปยุ่งหรือแก้ไขอะไรทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจไม่ได้เลยสักอย่างเดียวถ้าคุณหลีเข้าใจตรงนี้ให้ลงแก่ใจจะไม่พยายามแก้ไขเพราะตัวที่กำลังใช้แก้ไขนั้นไม่ใช่ตัวนี้เพราะถ้าเป็นตัวนี้จริงๆซะแล้วเนี่ยคุณหลีต้องปัญญาตามประกบให้ทันนะพอตั้งเสร็จแล้วเนี่ยปัญญาต้องมาพุ่งมาเลยเฮ้ยที่ใช้อยู่ไม่ใช่เขานี่เพราะไหนบอกว่าตัวมันทำอะไรใครไม่ได้อะแล้วเราใช้อะไรทำอยู่เป็นสังขารโอ้แต่นี่สนุกสนานนะสิใช่ไหมจิ้มไปจิ้มมา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 จิ้มไปขึ้นมาซ้อน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 และซ้อน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 แล้วบอกว่าเมื่อไหร่มันจะสงบแล้วเราก็จ้องมันคิดมันจ้องมันคิดมันเราลืมตัวธีมแรกก็ได้ที่ตั้งอยู่จริงๆมันคือสัจธรรมมันคือธรรมะมันคือ principle ของอะไรก็ได้ที่มันเป็นอยู่แล้วอ่ะมันคือหลักอ่ะหลักโดยธรรมชาติไม่ใช่หลักที่ตั้งอยู่มันเป็นของมันอย่างนั้นน่ะแล้วถ้าเราเข้าใจหลักตัวนี้เราจะพบคำว่าไม่ทุกข์จริงๆเกิดขึ้นจะกี่แวบก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจตัวนี้มันก็พ้นทุกข์ขณะตรงนั้นแหละ